รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมอร์นิ่งมัมสวัสดีค่ะพบกับซินดี้และรายการ Modern Mum เพื่อสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่ทุกเช้าวันเสาร์และคุณวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคะคุณผู้ชมคะคุณพ่อคุณแม่อย่างเรามักจะเพ่งเล็งถึงความก้าวหน้าทางพัฒนาการของลูกน้อยเช่นเมื่อไหร่ลูกของเราจะนั่งเมื่อไหร่ลูกของเราจะคลานจะยืนแล้วก็จะเดินได้ซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอทางด้านพัฒนาการของเด็กเนี่ยไม่ได้ดูแค่นี้นะคะเขาจะให้ความสำคัญกับการรับรู้ของเด็กมากยิ่งกว่าพัฒนาการทางด้านร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อย่างเรามักจะกังวลใจเมื่อเห็นลูกของเราทำไม่ได้อย่างคนอื่นนั้นอันนี้จะเรียกว่าเด็กมีพัฒนาการผิดปกติหรือไม่นั้นวันนี้ซินดี้พาครอบครัวมาร่วมมัมทุกคนมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะซินดี้นั่งอยู่กับแพทย์หญิงอดิษฎาเฟื่องฟูกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นะคะซินดี้ก็พูดถึงเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะมีกังวลใจบ้างเมื่อเห็นลูกอาจจะเดินได้ไม่เร็วเท่ากับเด็กข้างบ้านหรือว่ามีการเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นๆนะคะก็เลยคิดว่าลูกอาจจะมีพัฒนาการช้าจริงๆแล้วซินดี้อยากจะถามคุณหมอว่าโรคพัฒนาการช้าหรือว่าปัญหาหนักๆเลยที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันมีอะไรบ้างคะค่ะโรคพัฒนาการช้าก็มีหลายแง่มุมนะคะที่เราจะพบเจอบ่อยๆก็คือว่าเด็กพัฒนาการล่าช้ามากๆนะคะจากสาเหตุทางพันธุกรรมอย่างเช่นโรคดาวน์ซินโดรมนะคะหรือเป็นพัฒนาการล่าช้าจากโรคประจำตัวอื่นๆนะคะแล้วก็โรคทางพัฒนาการและพฤติกรรมได้แก่สมาธิสั้นหรือเด็กออทิสติกซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคแบบนี้ก็ต้องคงจะต้องได้รับการวินิจฉัยจากคุณหมอที่ชัดเจนใช่ไหมคะเพราะว่าการวินิจฉัยที่ชัดเจนจะนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเราส่งเสริมพัฒนาการเด็กก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดจากโรคที่เป็นอย่างที่กล่าวตอนต้นเนี่ยก็อาจจะต้องได้รับการวินิจฉัยอื่นๆและการรักษาก็เข้มข้นขึ้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณหมอต่อเรื่องของสัญญาณเตือนภัยนะคะแล้วก็เกณฑ์ต่างๆที่เราสามารถที่จะวัดพัฒนาการของลูกน้อยของเราได้ค่ะสักครู่ค่ะช่วง Mom Varietyถึงขั้นตอนการชิมแล้วค่ะที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะจะก็อยากทราบเหมือนกันค่ะว่ารสชาติที่ต้นตำรับออริจินอลจากเกาหลีเนี่ยมันจะรสชาติอร่อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำนิดนึงว่าวิธีการทานการห่อต้องเริ่มจากอะไรบ้างคะก็เริ่มจากผักนะคะก็กระเทียมกระเทียมสดๆเลยหรือว่าจะไปปิ้งก็ได้ใช่ค่ะก็พริกค่ะพริกตามด้วยไฮไลท์เลยค่ะอันนี้จิ้มน้ำจิ้มอีกนิดนึงวางลงไปนะคะแล้วคราวนี้ก็ห่อตามคำเดี๋ยวลองชิมกันค่ะรสชาตินะคะก็จะนุ่มหมูนี่ค่ะนุ่มมากแล้วก็จะหอมเป็นซอสนะคะพอทานกับผักแล้วก็น้ำจิ้มเครื่องเคียงเนี่ยมันก็จะเข้ากันมากเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็อิ่มหนำสำราญกันไปมากๆเลยนะคะซึ่งได้ลิ้มลองนะคะความเป็นออริจินอลของเกาหลีแท้ๆเลยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบอาหารสไตล์เกาหลีนะคะก็สามารถมาได้ที่นี่เส้นทางการที่เดินทางมาที่ร้านนี้มายังไงคะคุณลีเวลาทางโมเทยมาสุไทยนี่คือเป็นเจอถนนสุขุมวิทค่ะก่อนถึงพัทยากลางถนนสุขุมวิทเดียวสายครับก่อนถึงสุขุมวิทถนนสุขุมวิทที่พัทยาก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเห็นร้านชื่อว่ายูรักพัทยายูรักพัทยานะคะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมิสเตอร์ลียูรักมากๆเลยนะคะที่พาเรามาอิ่มอร่อยกับอาหารเกาหลีสไตล์ออริจินอลนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะครับครับก่อนกลับค่ะเดี๋ยวเราต้องชิมให้หมดทุกจานการันตีว่าอร่อยแน่นอนค่ะคุณผู้ชมModern Mom
ถ้ากลับมาคุยกับคุณหมอต่อนะคะอยากจะถามว่ากลุ่มเสี่ยงของเด็กที่อาจจะเกิดพัฒนาการล่าช้านี่คือมาจากอะไรคะค่ะสาเหตุนะคะก็อาจจะตัวคุณพ่อคุณแม่เองพ่อแม่บางคนเนี่ยก็จะมีความผิดปกติบางอย่างของตัวเองนะคะแล้วก็ถ่ายทอดมาสู่ลูกได้ค่ะนะคะอย่างเช่นกลุ่มโรคทารซีเมียหรือโรคพันธุกรรมอื่นๆค่ะนะคะอันที่2เนี่ยจากตัวเด็กพ่อแม่เนี่ยอาจจะปกติดีแต่ทีเนี้ยเป็นอุบัติเหตุทางพันธุกรรมตอนแบ่งตัวนะคะก็อย่างเช่นภาวะดาวซินโดรมนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็กลุ่มโรคทางต่อมไร้ท่อต่างๆที่พบบ่อยอย่างเช่นโรคไทรอยนะคะไทรอยต่ำเนี่ยก็ทำให้เด็กพัฒนาการแล้วก็การเจริญเติบโตช้าด้วยเด็กปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เวลาแรกเกิดเนี่ยก็จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองทุกคนอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของพัฒนาการเนี่ยเป็นช่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันไม่จำเป็นว่า1ขวบปั๊บต้องเดินได้นะคะขวบ1เดือนอาจจะเป็นช่วงๆนะคะประมาณ 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดว่าลูกเราเมื่อเทียบกับพัฒนาการที่ควรจะเป็นแล้วเนี่ยช้ากว่าเกิน4เดือนก็ควรจะพบกุมารแพทย์เพื่อหาสาเหตุก็พูดได้ว่าจริงๆแล้วก็มีวิธีการรักษาหลากหลายสาเหตุด้วยหลากหลายระดับด้วยนะคะอยู่ที่คุณหมอกับคุณพ่อคุณแม่คุยกันนะคะแล้วก็ให้การกระตุ้นที่ถูกต้องสำหรับลูกๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าอยากจะมาคุยเรื่องของโรคสมาธิสั้นของเด็กค่ะค่ะสักครู่ค่ะช่วง I am mom สนับสนุนโดยซิลเดอร์ครีมลดรอยแตกลายในระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่มือใหม่หลายท่านอาจวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพผิวแต่หากคุณแม่หมั่นเพิ่มความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นให้กับชั้นผิวด้วยการทาครีมหรือมอยเจอไรเซอร์อย่างสม่ำเสมอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็จะสามารถกลับสู่สภาพปกติได้ภายใน 2-3 เดือนหลังคลอดค่ะแต่ใช่ว่าคุณแม่จะโหมให้สวยเฉพาะภายนอกอย่างเดียวนะคะจิตใจและอารมณ์ก็มีส่วนต่อผิวพรรณเช่นกันค่ะคุณแม่ที่อารมณ์ดีใบหน้าจะดูสวยสดใสไม่หมองคล้ำเหมือนกับคุณแม่ที่เครียดหรือโมโหง่ายค่ะดังนั้นคุณแม่ควรพยายามทำอารมณ์ให้แจ่มใสด้วยการยิ้มและการคิดบวกนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองค่ะแต่งผิวสวยภายนอกแล้วอย่าลืมแต่งสวยจากภายในจิตใจกันด้วยนะคะร่วมแชร์เคล็ดลับการมีผิวสวยของคุณโดยการส่ง SMS มาที่412-3302 2ท่านแรกรับผลิตภัณฑ์ซิลเดิมไปเลยค่ะช่วง Q&A สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เดอร์มาพอนสวัสดีค่ะเจอกับหมอจุ๊บซิมอีกครั้งนะคะในช่วง Q&A ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะฝนตกแทบทุกวันเลยค่ะก็ทำให้เกิดความอับชื้นได้นะคะเดี๋ยวเราไปถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะว่าเราจะมีวิธีการดูแลป้องกันยังไงไม่ให้เขาเกิดหดผื่นที่เกิดจากความอับชื้นค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับพี่มินครับค่ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะคุณหมอคะเกิดความชื้นขึ้นค่ะจุ๊บก็อยากทราบว่าความชื้นนี่จะมีผลกับผิวของเด็กๆที่ทำให้เกิดแบบหดผื่นคันอะไรงี้บ้างหรือเปล่าคะคุณหมอคะนะฝนเนี่ยมักจะมีปัญหาในเรื่องของผื่นระคายเคืองนะครับเพราะว่ามันอับชื้นแล้วก็อันนี้ก็คือเรื่องของเชื้อราของผิวเชื้อราใช่ครับค่ะแล้วเชื้อราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเรามีวิธีการดูยังไงคะคุณหมอคะมันจะมีลักษณะเฉพาะมีลักษณะที่ว่าเป็นปื้นแดงๆสมมติว่าจากปื้นตรงนี้เราไม่มีจุดกระจายออกไปเขาเรียกว่า satellite lesion อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของผื่นเชื้อราทีนี้วิธีการทำความสะอาดผิวจะมีวิธีการทำความสะอาดและดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะถ้าเป็นลักษณะของอับชื้นอันดับแรกเลยคือเราทำให้การอับชื้นเนี่ยหายไปก็โดยการที่น้ำที่สะอาดหรือว่าสบู่ที่อ่อนโยนเนี่ยทำความสะอาดตรงบริเวณนั้นแล้วเช็ดให้แห้งเบาๆพอทำให้แห้งปั๊บก็อาจจะทาแป้งอีกเรื่องนึงคือลดการอับชื้นคือพยายามใส่แพมเพิร์สอย่านานเกินไปอย่าเสียดายแพมเพิร์สเวลาที่ฉี่หรือว่าอึปั๊บเปลี่ยนเลยฮะนะฮะจะทำให้การระคายเคืองน้อยลงค่ะซึ่งวิธีการดูแลผิวของเจ้าตัวเล็กคะถ้าเกิดว่าเป็นการหดผื่นจากการอับชื้นหรือเชื้อราเนี่ยก็ไม่ยากค่ะก็ทำความสะอาดให้ดีนะคะแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้เขาสิ่งที่สำคัญก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่ดีปลอดภัยและมาจากธรรมชาตินะคะจะได้ไม่มีสารระคายเคืองและทำให้ผิวเจ้าตัวเล็กเนี่ยยิ่งบอบบางแล้วก็ระคายเคืองไปกันใหญ่ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะที่ท่านสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของ Q&A แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เดอร์มาพอดคุณพ่อคุณแม่หลายท่านรวมถึงตัวเซนดี้เองก็สงสัยเหมือนกันค่ะอย่างเช่นโรคสมาธิสั้นนี่ถือว่าเป็นโรคทางพัฒนาการหรือเปล่าคะค่ะโรคสมาธิสั้นเนี่ยถือเป็นโรคพัฒนาการและเป็นโรคทางพฤติกรรมด้วยนะคะคือโรคทางสมาธิสั้นเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะ
คือเด็กพัฒนาการปกติแต่ซนเฉยๆนะคะอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปในสังคมเนี่ยอาจจะฉลาดเฉลียวดีแต่อยู่ไม่นิ่งเลยนะคะกับอีกประเภทนึงคือมีพัฒนาการล่าช้าด้วยแล้วก็ซนด้วยค่ะแล้วอาการต่างๆมาจากอะไรคะค่ะก็ส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าเกิดจากสารเคมีในสมองไม่สมดุลนะคะแต่ทีนี้เนี่ยสาเหตุเรื่องการดูทีวีเยอะนะคะหรือว่าเล่นเกมส์เยอะหรือว่าไม่มีคนดูแลเนี่ยอันนี้ก็เป็นคือไม่ถึงกับเป็นสาเหตุแต่ก็เป็นปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ไม่ควรจะให้เด็กดูทีวีนานๆหรือเล่นเกมเยอะๆนะคะแต่อย่างไรเด็กบางคนเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ดูทีวีเยอะแต่ตัวเขาเป็นของเขาอยู่แล้วเขาจะมีสารเคมีบางตัวที่ผิดปกตินะคะก็ทำให้เขาเป็นสมาธิสั้นได้วิธีรักษาเนี่ยหลักๆเนี่ยตามมาตรฐานแล้วก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยก็คือการฝึกพฤติกรรมนะคะปรับพฤติกรรมอันที่สองเนี่ยคือมีการใช้ยานะคะนี่อยากจะเรียนเน้นนิดนึงว่าการใช้ยาเนี่ยเป็นการรักษาที่มาตรฐานนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเชื่อกันว่าเกิดจากสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลเพราะฉะนั้นการใช้ยาเนี่ยจะเป็นการปรับสมดุลในสมองนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราไม่ได้หวังพึ่งยาอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องปรับโดยวิธีอื่นด้วยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าเป็นเด็กที่โซนๆวัยเรียนก็จะต้องจัดที่นั่งใกล้คุณครูใกล้เพื่อนเรียบร้อยไกลประตูหน้าต่างเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะมาคุยกับคุณหมอต่อในเรื่องของวิธีที่คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยเองที่บ้านเพื่อที่จะให้ลูกน้อยโตอย่างสมวัยแล้วก็มีความสุขนะคะสักครู่ค่ะช่วง Baby Healthy สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Tipo Babyนมแม่เป็นสิ่งสำคัญและก็ดีที่สุดสำหรับลูกวัยทารกค่ะแต่จะทำอย่างไรเมื่อลูกเริ่มปฏิเสธน้ำนมคุณแม่นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาที่ลูกปฏิเสธน้ำนมคุณแม่กันค่ะปัญหาที่ลูกน้อยไม่ยอมดูดนมแม่ก็คือการที่ลูกปฏิเสธเต้านมหลังจากที่ดูดนมเป็นปกติมาเป็นเวลาหลายเดือนค่ะซึ่งอาจจะเกิดจากความพร้อมของตัวลูกเองหรือบางทีลูกของเราอาจจะกำลังสื่อสารให้คุณแม่รู้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเช่นอาการเจ็บป่วยต่างๆหรืออาจจะเกิดจากปริมาณน้ำนมของแม่ลดลงก็เป็นได้ค่ะหากจำเป็นจะต้องให้ลูกกินนมของแม่จากขวดอย่างเช่นคุณแม่จะต้องออกไปทำงานนอกบ้านสิ่งที่คุณแม่ควรให้ความสำคัญก็คือเรื่องของความสะอาดของขวดนมค่ะควรล้างทำความสะอาดอย่างพิถีพิถันโดยต้องทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนของขวดนมด้วยผลิตภัณฑ์ล้างขวดนมเด็กล้างทำความสะอาดพร้อมทั้งตรวจดูไม่ให้หลงเหลือคราบนมติดอยู่ค่ะนมแม่นอกจากจะช่วยในเรื่องของพัฒนาการทั้งทางกายและใจที่ดีของลูกแล้วนะคะยังจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับลูกรักของเราได้อย่างดีอีกด้วยค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ Tipo Baby กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูกปี5ภายใต้โครงการสายรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาเป็นองค์อุปถัมภ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กไทยชูแนวคิดเล่าอ่านเล่นเครื่องมือสร้างเด็กไทยสร้างเด็กอาเซียนโดยได้รับเกียรติจากนายอนุสรณ์เทียนทองรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมชวนคุณแม่ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรคนเก่งปอปุญญวีสุกุลวรเศษโน้นนัตการประสบสายพรกุลร่วมแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนิทานณมีตติ้งรูม 5-6 รอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนกิจกรรมโครงการนี้นะคะเป็นกิจกรรม3เสาหลักเพื่อที่จะพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยกิจกรรมเหล่านี้นะคะจะทำให้เด็กปฐมวัยลูกหลานของท่านมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยเชิญชวนนะคะให้ทุกครอบครัวนำลูกหลานมาร่วมงานของเรานะคะวันที่15-17พฤศจิกายน2556นี้ค่ะเทคนิคการเล่านิทานของโนนนะคะจริงๆก็ดูที่ธรรมชาติของลูกเราเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็เล่าไปตามอารมณ์ของลูกเรานะคะแต่ว่าอีกเรื่องนึงก็คือโนจะเลือกนิทานที่มีคำคล้องจองด้วยค่ะเวลาเราเล่าเราก็จะเหมือนแบบใส่เสียงสูงๆต่ำๆลูกก็จะแบบตื่นเต้นไปด้วยแล้วก็ติดตามไปด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็ลูกก็ชอบมากๆด้วยค่ะหลายๆคนอ่านตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องนะคะหรือว่าอย่างปอเนี่ยปอจะให้ลูกอ่านหนังสือเนี่ยนะคะเขาอาจจะดูสีดูภาพดูอะไรเนี่ยตั้งแต่6เดือนเป็นการฝึกเขาเรียกว่าฝึกสายตาฝึกกล้ามเนื้อนะคะในการหยิบจับเปิดหนังสือด้วยนะคะแต่พอลูกโตขึ้นก็ค่อยๆเริ่มอาจจะเยอะขึ้นในเรื่องของภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆตามมานะคะคือเราต้องอธิบายให้ลูกฟังก่อนว่าสาเหตุที่มันเกิดให้เป็นเหมือนประชาคมอาเซียนเนี่ยเพื่ออะไรมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็สอดแทรกแง่คิดนะคะซึ่งหลายๆการละเล่นเนี่ยอย่างเช่น
มอนซ่อนผ้าหรือว่างูกินหางอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของภาษาน้องออนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนบ้านของประชาคมอาเซียนได้ทราบกันได้นอกเหนือจากศิลปะวัฒนธรรมอื่นๆนะคะสำหรับงานมหกรรมเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูกปี2556จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2556 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 19:00 น.โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับคุณหมอคะแล้วอย่างนี้เรามีวิธีป้องกันตั้งแต่แรกเริ่มยังไงคะในเรื่องของพัฒนาการช้าของเด็กอะค่ะค่ะก็ตั้งแต่แรกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่จะมีลูกเนี่ยก็ควรจะอยู่ในวัยที่พร้อมนะคะก็ไม่ควรจะมีลูกโดยไม่ได้วางแผนนะคะทีนี้ถ้าพร้อมเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้ควรจะปรึกษาคุณหมอให้ตรวจดูนิดนึงว่าสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงไหมก็จะมีการเจาะเลือดหาโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมบางตัวแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคุณแม่ที่ฝากครรภ์สม่ำเสมอเนี่ยคุณหมอก็จะให้ทานยานะคะซึ่งอันนี้ก็สำคัญคือโฟลิกนะคะก็จะป้องกันพวกโรคพัฒนาการช้าได้ดีทีเดียวนะคะโรคที่แบบไขสันหลังปิดไม่สนิทซึ่งเป็นสาเหตุของพัฒนาการช้าสมัยก่อนที่เราไม่ทราบแล้วก็เราไม่ได้ทานตัวนี้ก็จะมีเด็กที่พิการแบบนี้เยอะเลยนะคะปัจจุบันก็น้อยลงเยอะนะคะอีกอันนึงเนี่ยการส่งเสริมพัฒนาการที่เป็นรูปแบบแล้วก็เป็นรูปธรรมมากที่สุดคือการให้นมแม่นะคะอันนี้ถือว่าเป็นอันนึงที่ส่งเสริมพัฒนาการเพราะกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะก็เราอุ้มลูกใช่ไหมคะค่ะคุณซินดี้คงมีประสบการณ์ตรงแล้วค่ะตาก็มองนะคะให้นมลูกเราก็ต้องคุยกับลูกก็กระตุ้นการฟังนะคะแล้วก็ลิ้มรสกายสัมผัสนะคะเนาะอันนี้ก็จะแล้วก็สร้างความผูกพันก็กระตุ้นทั้ง EQ แล้วก็ IQ ด้วยค่ะค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงอดิษฐ์สุดาเฟื่องฟูกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการของเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราค่ะพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมและตอนนี้ไปดูน้องเฟรย่ากับน้องออฟว่าวันนี้มีอะไรมาโชว์พวกเราค่ะช่วง Play and Learn สนับสนุนโดย Stedler สวัสดีครับพี่ซินดี้และสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับพี่ออฟค่ะพี่ออฟค่ะวันก่อนเฟย์ไปเดินห้างนะคะเห็นสร้อยข้อมือสวยมากเลยค่ะแต่แม่ไม่ซื้อให้เฟย์ค่ะพี่ออฟว่าเรามาประดิษฐ์สร้อยข้อมือกันเองดีกว่าประหยัดด้วยไม่ต้องมาซื้อเนอะดีค่ะเราเริ่มกันเลยค่ะพี่ออฟเริ่มกันเลยค่ะดูอุปกรณ์ก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เริ่มจากนำเอาที่กำหนดขนาดนี่นะครับปั้นดินโพลิเมอร์ใส่ลงไปครับว่าเราขนาดนี้ได้ไหมนะครับจะได้สร้อยข้อมือที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาที่เครื่องทำลูกปัดนะครับซึ่งเครื่องทำลูกปัดนี้นะครับมี3แบบ3ลายให้เลือกนะครับเป็นแบบเรียมๆแล้วก็แบบเรียวๆนะครับแล้วก็แบบกลมๆนะครับ3แบบก็แล้วแต่เลยว่าเราอยากได้สร้อยข้อมือแบบไหนนะครับเราก็ใส่ลงไปในก็จะได้เป็นลวดลายแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นแบบที่น้องเฟย์ทำอย่างนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็เอามาเจาะรูนะครับเจาะรูไว้ร้อยเส้นเอ็นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอามาร้อยใส่สวยมากเลยค่ะเอาข้อมือมาจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องเอาไปเข้าเตาอบก่อนนะครับจะได้แข็งออกมาอันนี้แข็งหรือยังคะเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้แข็งเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วไปยังไงบ้างครับเฟย่าสวยไหมเอ่ยสวยมากเลยค่ะเฟย่าชอบมากเลยค่ะพี่ยอฟการปั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับน้องเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการปั้นนะครับจะเป็นพื้นฐานนะครับที่ทำให้เราเนี่ยเสริมสร้างนะครับแล้วก็พัฒนาการทางด้านมิติสัมพันธ์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ต่อยอดให้น้องๆเนี่ยในอนาคตมีความคล่องตัวนั่นเองนะครับพี่ยอฟขาของเราหมดเวลาแล้วอะค่ะหมดเวลาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเอากำไรเนี่ยไปอวดพี่ซินดี้ดีมั้ยโอเคนะคะอ้าวบ๊ายบายหมดเวลาแล้วค่ะรายการ Modern Mom ร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลโดยการสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กนะคะผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงที่โรงพยาบาลเด็กค่ะและอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถชมรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Modern Mom TV เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกับทางรายการได้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับ Modern Mom เพราะ Modern Mom เข้าใจเข้าถึงทันยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกสำหรับวันนี้ฉันนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ